ใครร้องดีมีเสียงตบมือมีเสียงกรี๊ดกราดจะได้รับรางวัลจากเราไปอย่างแน่นอนกันจ้าเวลาที่ผมสั่งใจไม่คอยเสียงคอรับไปเลยครับ8คะแนนครับผมรับคะแนน8คะแนน8คะแนนไปรับก้มหัวมาก้มหัวมาก้มหัวมาอะไรเนี่ยอะไรอะไรคะแนนสะสมครับอ่ะไม่เป็นการเสียเวลาขอเชิญท่านต่อไปครับเชิญครับโอ้โหไอ้นี่รีบวิ่งเลยกูไม่ได้ร้องไม่ได้วิ่งทำไมขี่กูเข้ามาไอ้เหี้ยจัดเราใครร้องเพลงเพราะเพลงดีเขามีรางวัลให้วันนี้ 10,000 บาทร้องได้ทุกคนผมได้เลยได้เลยมาได้เลยได้ผมก็ได้แล้วเพลงที่ร้องเนี่ยคุณรู้ไหมเพลงอะไรเพลงอะไรไม่รู้อ๋อมีเพลงบังคับเพลงบังคับด้วยเออบังคับต้องร้องเพลงไหนครับกระทางหลงธงกระทงหลงทางบ้าเอาเพลงใหม่มาร้องกูจะร้องได้ไหมล่ะใหม่พ้องเนี่ยกูจำเนื้อไม่ได้กระทงหลงทางกระทงหลงทางเพลงนี้ถ้าใครร้องดีนะครับหรือร้องแล้วเพราะมีคนชอบจะตัดสินยังไงตัดสินไม่ยากเนี่ยเรามีคนดูมาวันนี้ด้วยในสตูดิโอของเราครับนะครับถ้ามีเสียงปรบมือได้10คะแนนมีเสียงกรี๊ดกราดได้อีก10คะแนนถ้ามีเสียงดีก็ได้อีก10คะแนนใครได้คะแนนมากสุดรับไปครับ10,000 บาทโอ้โหโอเคคุณอ่านว่าไงครับมาคนไหนจะร้องก่อนให้ยกมือใครร้องก่อนยกมือครับใครร้องก่อนยกมือครับผมใครครับก่อนนะผมก่อนนะพี่กูเสียงดีกูก็ได้ก่อนนะเดี๋ยวพี่ฟังคนไหนปัญญาอ่อนคนนั้นร้องก่อนปัญญาอ่อนมึงไปได้ก่อนเลยปัญญาอ่อนมาเลยมาเลยครับร้องก่อนเลยกระทงหลงทางเราได้ไหมฮะเป็นลาเอาได้ๆๆโอเคนะครับเป็นลาถ้าร้องดีมี10คะแนนครับนี่ไม่ต้องซ้อมไม่ต้องใครมั่งวะเนี่ยไม่ต้องเสียงดี10คะแนนมีเสียงปรบมือ10คะแนนครับมีเสียงกรี๊ดกราดอีก10คะแนนว้ายให้เวลาคุณบอก FC คุณให้คะแนนคุณด้วยขอเจอขอคะแนนลูกโดยครับจะเป็นไงนะครับเอาพี่หน่อยดิยะโอเคครับเขาบอกร้องกันเลยนะร้องกันเลยเขาขอคะแนนจากคนดูยังได้ขอแล้วครับขอแล้วโอเคลูกแม่ยกแม่ใหญ่แม่ติ๋มเชียงใหม่อะไรขอยังขอยังเออเสียงดีว่ะยังพี่สั่งพูดพี่ร้องเลยพร้อมหรือยังครับพร้อมหรือยังฮะอ่ะพร้อมดีพร้อมแล้วดนตรีมาครับ10,000ไปให้โอ้โหเอาช็อตเลยกำลังช็อตเลยเต้นช็อตแต่ยังนอนก็ยังจำเวลาที่ผมสั่งใจไม่คอยเสียงคอยก่อนที่จะกันนอนไอ้การที่นอนกูจะไม่ลอยกระทงอีกเด็ดขาดย้อยไม่คอยชิงยาแต่จะกาดกันนอนมีไหมเสียงตบมือไหมฮะโอ้ตบมือได้ครับตบมือได้นะครับท่านผู้ชมติดอยู่ทางบ้านตบมือได้โอ้โหเยอะขึ้นเลยครับเยอะขึ้นเลยรับไปเลยครับ8คะแนนครับผม8คะแนนร้องฟังไม่รู้เรื่องอะไรไงว่า8คะแนนมีเสียงปรบมือไงฮะตบมือมีเสียงตบมือดังสนั่นหวั่นไหวเลยที่เขาร้องเนี่ยมันฟังไม่รู้เรื่องนะก็ไม่เกี่ยวกับคุณก็เกี่ยวกับตัดสินด้วยเสียงตบมือถูกต้องกี่คะแนน8คะแนนฮะแล้วพี่จะไปอิจฉาไปเยอะไปไม่ได้คะแนนคุณรับคะแนน8คะแนน8คะแนนไปรับก้มหัวมาก้มหัวมาฮะก้มหัวมาครับอะไรเนี่ยอะไรคะแนนสะสมครับคุณสุดยอดมากได้คะแนนสะสมไป8คะแนนถือว่าคุณเก่งมากครับมีเสียงปรบมือเสียงกรี๊ดกราดใครร้องดีมีเสียงตบมือมีเสียงกรี๊ดกราดและก็จะได้รับรางวัลจากเราไปอย่างแน่นอนไม่เป็นการเสียเวลาขอเชิญท่านต่อไปครับเชิญครับโอ้โหไอ้นี่รีบวิ่งเลยกูไม่ได้ร้องไม่ได้วิ่งทำไมถีบกูเข้ามาไอ้เหี้ยใครจะถีบแล้วคุณอยากจะร้องอยากได้คะแนนอยากได้รางวัลนะดิหรอใช่กติกามีอยู่ว่าเสียงดี10คะแนนเสียงตบมืออีก10คะแนนร้องไปแล้วมีเสียงกรี๊ดกราดได้อีก10คะแนนเลยฮะร้องดีๆระวังไฟฟันจะเฉาะไม่ต้องรีบกูลิ้นพันนานๆเลยไฟหรือฟันเอาให้แน่สกุกสกักกันไปหมดไหนไปยุ่งครับไอ้เขาเคลียร์แฟนเพลงเขาก่อนครับอย่าไปยุ่งฮะโอเคโอเคท่านที่อยู่ในที่นี้มึงก็พันไอ้เหี้ยอย่าว่าแต่กูและท่านที่อยู่ทางบ้านกรุณานั่งเฉยๆเราไม่เคยรู้จักกันมาก่อนเพราะฉะนั้นนั่งเฉยๆนะครับ
นั่งเฉยๆนั่งไม่ได้หลับไปเลยครับผมพร้อมนะครับดนตรีมาครับไม่ต้องตบนะครับเราไม่รู้จักกันมาก่อนเฉยๆเลยนะครับเป็นลางสังหรณ์เมื่อตอนวันลอยกระทงสายน้ำไหลเชี่ยวไหลส่งกระทงสองเราล้มทางเฮ้ยกระทงเจ้านั้นเฮ้ยลงไปมันใจตื่นหวังเฮ้ยกระทงของพี่ล้มทางเฮ้ยลอยคว้างหาทางไม่เจอเฮ้ยโอ้โหตบมือสนับสนุนไว้อีกแล้วครับไม่น่าเชื่อโอ้โหขอบคุณคุณแม่ด้วยฮะไอ้มีเสียงฮิ้วด้วยอะไรอ่ะเสียงกีตาร์เสียงฮิ้วด้วยถือว่าคุณเก่งมากเอาจังหวะหนึ่งมาร้องอีกจังหวะหนึ่งได้รับไป13คะแนนป้าเดี๋ยวเดี๋ยวรับไปเลยรับไปเลยรับไปเลยใจเย็นเอ้ยอะไรแป๊บเดี๋ยวแป๊บเดี๋ยวเข้าใจฮะอะไรนะบอกรับคะแนนไปเลยอะไรนะบอกรับคะแนนไปเลยตั้ง13คะแนนต้องตีไปแล้วขนาดมัน8คะแนนยังมึนตึ๊บอยู่เลยต้อง13เลยเหรอพร้อมลง1 2 3 4 5 6 7 8 9 1011เฮ้ย12เฮ้ย13เฮ้ยตีไม่ถูกเออไอ้สัตว์อย่ามายุ่งมาพูดตอนนี้มึงตีไม่ถูกไอ้สัตว์เล่นคนละล็อกมึงต้องเอาล็อกตัวปูเอาล็อกตัวดิ้นไม่ได้ไปไปไปนั่นแหละถูกแล้วอันนี้คุณจะร้องด้วยเหรอฮะร้องด้วยครับดีมากหากคุณได้ 10,000 บาทไปเป็นทุนขายข้าวขาหมูได้ครับผมถ้าเกิดร้องดี10คะแนนถ้าเกิดร้องไม่ดีก็ไม่มีคะแนนนะแล้วถ้าเกิดไม่ร้องเป็นตายเท่ากันนี่คืออีกรอบหนึ่งของเขาพี่น้องครับแฟนคลับนะครับที่ทานข้าวขาหมูไม่จะเป็นไม่ต้องตบมือนะครับเฉยๆนะครับพร้อมครับเชิญครับดูดิเป็นลางสังหรณ์แอะแอะเมื่อตอนวันลอยกระทงไปตามนัดเที่ยวไหลส่งจุ๊กจู่กระทงของเราแยกทางกระทงเจ้านี้แกล้งแกล้งล่องลอยมาตามบุ้งฝันมิ้ว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 กระทงของพี่ลงทางแอะ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 วางน้ำก็หาพี่ไม่เจอฮู้ฮู้ฮู้มันแน่เป็นนะรอเสร็จยังไงก็ไม่ได้เงียบกริบเสียงเงียบกริบเลยนะครับแสดงว่าคนเขาฟังเสียงคุณอย่างเดียวครับผมคุณเป็นคนที่เสียงดีครับผมโดยไม่มีใครรบกวนเลยสบายมากครับ19คะแนนเฮ้ยเดี๋ยวไม่มีคนตบมือจะได้19คะแนนคุณเสียงดีไงฮะเสียงคุณดีคนก็รอฟังเสียงคุณอย่างเดียวไม่มีใครรบกวนเสียงคุณเลยแล้วทำไมคะแนนต้องตีที่หัวถูกต้องครับทำไมต้องตีที่นี่จับประก้มมาฮะตอนนี้ใช่ไหมถูกต้องคิวแล้วคิวคุณแล้วคิวนี้ฮะต้องจับก้มใช่ไหมต้องฝึกไว้หลายๆล็อกหน่อย1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19นี่ครับตีผิดถูกแล้วงงไอ้เหี้ยยังไม่เข้าใจไม่เข้าใจไม่เป็นไรเดี๋ยวที่หน้าเล่นใหม่เอ้าเดี๋ยวนี่ตอนนี้คะแนนได้ไปแล้วครับ19คะแนนถือว่าเก่งมากทุกคนร้องดีครับผมคนต่อไปจะได้คะแนนเยอะต้องเอาเสียงตบมือจากท่านผู้ชมที่นั่งอยู่นี่โอ้โหอยากเห็นถ้าเสียงดีก็ได้ครับผมอ่ะท่านต่อไปที่จะออกมาร้องครับให้ก้าวมาข้างหน้า19เชิญครับเชิญครับโอ้โหเด็ดเลยมึงเฮ้ยเด็ดมากนี่กูไปเล่นตลกที่ไลฟ์คอมเมดี้หรือเล่นที่ศาลาวัดไอ้เหี้ยทำไมอ่ะเหมือนยืนถ่ายรูปศพก็ยังไงก็ไม่รู้อ่ะแล้วผีหลอกเล่นตรงไหนอ่ะแล้วมันถอยไปทำไมเนี่ยทำไมอ่ะก็ถอยตรงไหนล่ะคุณยืนข้างหน้า19คุณต้องเป็นคนที่ร้องไปแล้วผีหลอกตรงไหนผีหลอกตอนไหนอะไรนะผีหลอกตอนไหนเวลาเขาตั้งศพบนศาลาไงอันนี้ก็รูปรูปที่ตั้งศพไงไอ้ที่นัดไว้อ่ะที่นัดเมื่อกี้เนี่ยผีหลอกอ่ะตรงไหนไม่รู้กูลืมเสียงดีคุณได้10คะแนนมีเสียงตบมืออีก10มีเสียงกีการ์ดอีก10คะแนนให้โอกาสคุณอ้อนแฟนเพลงได้เลยเอาไมค์มานี่อ่ะเชิญครับกราบคารวะคารวะท่านผู้มีเกือบมีเกียรติทุกท่านทุกท่านณต่อจากนี้ครับผมไม่ต้องตบมือให้ผมถ้าหากเขาตบแล้วฮะกูต่อยคุณไม่แช่งกูเหรอนั่งกันเฉยๆ
ุณจะไปต่อยคนดูไม่ได้เขาอยากคนเล่นหยาบถ้าคุณต่อยคุณจะต้องโดนตบต้องสุภาพต้องสุภาพเย็นๆครับถ้าไม่สุภาพจัดการเลยมายืนนี่ดูแลดีลูกดูแลเอาเป็นว่าฮะผมร้องอะไรก็แล้วแต่ครับไม่ต้องหมาไม่เกี่ยวคนไม่เกี่ยวเออคุณคอยดูแลผมเออคนเอาหมาก็ไม่เกี่ยวพูดจาไม่ดีอย่าเขาเรียกเอาหมาป่ะหมาพ่อของเหรอเร็วไม่ต้องตบมือครับนั่งเฉยๆก็เลยก็พูดมิวสิกบอกมิวสิกมีเกรงเออโอเคโอ้โหลำด้วยโอ้ชายาเขาจะลำชายาเป็นลิเกไงเขาจะลำได้เป็นลางสังหรณ์เมื่อตอนวันลอยกระทงสายน้ำไหลเที่ยวไหลส่งกระทงของเราแยกทางมึงจะได้คะแนนยังไงวะเนี่ยกระทงเท่านั้นไม่ต้องตบลงไปด้วยใจมุ่งหวังกระทงของพี่หลงทางไอ้จันเอ้ยทางวางหาทางไม่เจอโอ้โหโอ้ยมีเสียงกรี๊ดกราดด้วยโอ้เยอะมีเสียงโห่เสียงฮาถือว่าคุณปรับปรุงได้ดีมากเอาไปร้องเป็นลิเกด้านล่างยกตีนให้ด้วยโอ้ยกตีนด้วยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวรับไปเลยรับไปเลยเท่าไหร่ฮะ23คะแนนลงเฮี้ยงกันยังให้คะแนนเยอะมีเสียงกรี๊ดกราดมีคนยกเท้าให้ด้วยถือว่าคุณโชคดีกว่าคนอื่นเลยสุดยอด23คะแนนโอ้ตดหัวตดหัวลงมาเดี๋ยว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 อะไรมึงตกกระจายทำไม23คะแนนมันเยอะไปมันเยอะไปแล้วคิดดูดิว่าคนต่อไปจะได้เท่าไหร่กดหัวมากดหัวมาจับหัวจับหัวกดกดหัวสูงหัวสูงกระเบ้งมานี่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 จับหัวกูใช่จับมันกดจับมันกดไว้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 เฮ้ยตอนนี้เฮ้ยตอนนี้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไอ้สัตว์เดี๋ยวมีคะแนนเมตตาด้วยไอ้สัตว์มีหนังเอ็กด้วยอะไรอ๋อไอ้เสียบไว้23เขา23คะแนนครับอันนี้คุณต้องหันหลังไปทางนู้นเขาจะหยิบไมค์ไปวางข้างหลังคุณคุณหันมาจะตกกระจายไมค์อ่ะคนต่อไปครับขอเชิญครับคุณสุเทพศรีใสนะคนนี้จะได้ร้องคนสุดท้ายถ้าร้องดีก็จะรับไป 10,000 บาทวันนี้ 10,000 บาทครับผมเสียงดี10คะแนนเสียงดี10คะแนนครับผมเสียงปรบมืออีก10คะแนนครับเสียงกีตาร์อีก10คะแนนเดี๋ยวท่านผู้ชมครับครับผมผมจะร้องเพลงกระทงหลงทางครับใครอยากจะตบมืออยากจะกรี๊ดกราดครับอยากจะให้กำลังใจอยากจะกดไลค์กดแชร์ครับตบมือให้เต็มที่เชิญตามสบายถ้าไม่เกรงใจกันเขาจะเป่าขุยโชว์ก่อนเพราะเราลุกแรกพอเป่าเสร็จปั๊บก็จะร้องเพลงขุยแม่มันเป็นแบบนี้เหรอถ้าเกิดว่าอันนี้สูงก็เสียงสูงอันนี้กลางคนละมุกคนละมุกเสียงต่ำเออยังไงก็ไม่ได้คะแนนขอเชิญคุณร้องครับถ้าคุณร้องดีเดี๋ยวคุณได้คะแนนเองอยู่ที่ท่านผู้ชมจะตบมือให้หรือเปล่าเท่านั้นกระทงหลงทางโอเคมิวสิกอ๋อเฮ้ยเฮ้ยไอ้แปลกโอ้มีตะลุงด้วยสาวเอ้ยเป็นลางสังหรณ์เมื่อตอนลอยทรงโอ้ยสายน้ำลอยทรงต้องลงทางโอ้ยลองอยากจังเจ็ดแหม
โอ้โหเฮ้ยเรียบเฮ้ยนี่นางก็ชอบเฮ้ยมีเสื้อตบมือด้วยชูตบมือด้วยยอดโอ้โหถือว่าประยุกต์จริงๆสามารถใช้เป็นสารตะลุงได้รับแจ๋ว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 อุ้ยคนบ้าโชว์ด้วยบ้าโชว์ว่าแจ๋วเว้ยรับคะแนนไปนะครับ11,100คะแนนโอ้โหถ้าคะแนนเยอะขนาดนี้มึงตัดหัวกูไปเล่นเลยดีกว่าให้คะแนนเท่าไหร่87คะแนน87คะแนนกดหัวเลยกดหัวเลย87คะแนนรับไปกดหัวละมาโดนคะแนนมาเร็วเข้าไอ้เหี้ยข้าของกูดิทำไมล่ะพี่จะไปทำหน้างั้นดิทำไมทำไมเป็นไรอ่ะเอายิ่งพักกูซวยซวยอะไรอ่ะซวยเรื่องอะไรอ่ะทำไมอ่ะกูไม่เอาอ่ะมึงทำไมกูไม่กล้าทำไมจันกูกล้าจันมึงกล้ามึงดิจันช่วยมึงดิไอ้จันมึงอ่ะตบเอาอย่าเอาไปไปไปเอากับพี่เทพไปเลยวะไม่เอากลัวกลัวอะไรกลัวผีกลัวผีผีเขาสิงกลัวตำพี่อะไรพระเต็มตัวเลยแหละกลัวทำไมเนี่ยไม่เอาไม่เอาไม่เอาเอาพระหลอกเลยเอาพระหลอกไม่เอาเอาพระหลอกปลอมทั้งนั้นเนี่ยกลัวจริงหรือเปล่าเดี๋ยวถ้ากลัวเฮ้ยไอ้เหี้ยนี่อะไรมึงไม่เอาพระไอ้เยินไอ้เยินไอ้เยินไอ้นี่อะไรไม่เอาเหี้ยมึงอะไรเนี่ยขอดูดิไม่เอาเด็กไม่เอาเด็กเอาดูไปฮะทำไมขอเสื้อเนี่ยอะไรเนี่ยอะไรมึงปกเกี้ยอะไรไม่มีอะไรเออไม่มีอะไรเฮ้ยอยากจะไปเลยเขามีของขังอยู่ในตัวอะไรผมอยากรู้อะไรในนั้นน่ะมึงจะไปรู้ทำไมเขามีม้าใส่กรอบไว้ไอเวนม้าใส่กรอบเลยเหรอปูดเป็นน้องปูดเป็นน้องทรายเลยท่านจะได้รับความสนุกสนานที่เดียวที่ช่องไลฟ์คอมเมดี้ของเราเท่านั้นกดไลค์กดแชร์และกดติดตาม Subscribe กดกระดิ่งเพื่อจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆของพวกเรานะครับ